ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแก่ดำสาระที่จะมาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญาของทุกท่านนะครับอยากให้ทุกคนนั้นจับแกะดำนะครับตามหาแกะดำพร้อมๆไปกับเรานะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแชมป์แกะดำหนึ่งสมัยของเราเนี่ยเล่นไปหนึ่งข้อแล้วแพ้ผู้ท้าชิงฮะวันนี้เราจะมาดูว่าใครจะชนะนะครับมาพบกับเขาทั้งสองท่านกันเลยนะครับคุณต๊อกสุภกรกิจสุวรรณตามมาด้วยนะครับคุณอ้อมสุนิสาสุบุญสังผู้ท้าชิงครับเอาลงมาก่อนฮะลงธรรมดาก็ได้ลงธรรมดาก็ได้เมื่อกี้นัดกันเดี๋ยวคุณต้องอุ้มเมื่อกี้นัดแต่เมื่อกี้ไม่ได้เอาเท้ายันนี่ไว้อ่ะโอ้เท้ายันเท้ายันนี่เละเลยนะอันนี้เขาทำหลอกดูเหมือนว่าก็คุ้นเคยกันมากกว่าคราวที่แล้วนะฮะครับผมแต่ว่าคุณต๊อกต้องไปเตรียมตัวไปติวใหม่เลยนะเพราะคุณแพ้เจอไปคำถามเดียวคุณก็แพ้เขาแล้วครับพร้อมนะครับเชิญครับคราวที่แล้วนะครับเราได้ผ่านข้อที่1ไปแล้วเพราะฉะนั้นเหลืออยู่2ข้อนะครับข้อที่2 2คะแนนข้อที่3 3คะแนนพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากับคำถามข้อที่2ญี่ปุ่นสเปนอังกฤษสวีเดนภูฏานกดครับเป็นเรื่องของการปกครองครับการปกครองคุณต้องยังไงจะเลือกที่จะตอบเองหรือปล่อยแกตอบเองครับผมญี่ปุ่นเนี่ยครับผมเป็นประเทศที่กินซูชินะฮะเป็นอาหารหลักนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ปกครองตัวเองครับสเปนนี่เป็นเจ้าของการเหมือนกับยึดอำนาจเขาไปเยอะนะฮะเคยเป็นมีอาณานิคมอะไรอย่างเงี้ยอาณานิคมเยอะนะฮะถ้าอาณาแล้วอังกฤษอ่ะมันใช่พวกที่มีกษัตริย์เป็นประมุขป่ะนี่ถ้าเป็นระบบปกครองแบบกษัตริย์นะฮะขอตอบนะครับข้อนี้แกะดำนะครับคือสเปนครับงั้นทำไมอะฮะผมไม่ค่อยรู้จักกับเขาเท่าไหร่แต่ว่าที่ผมฟังคือไล่เรียงมาเนี่ยก็คิดถึงเรื่องระบบการปกครองครับผมอยู่เคยมีอย่างเช่นแบบว่าการเชิญประมุขของแต่ละประเทศนะฮะครับผมเคยเจอของอังกฤษของญี่ปุ่นภูฏานสวีเดนแต่สเปนนี่ยังไม่เคยเจอครับแต่เขาก็น่าจะมีนะครับยืนยันว่าเป็นสเปนครับสเปนครับเป็นแกะดำสเปนเนี่ยข้อที่2จะใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำจะใช่แกะดำแล้วสวีเดนใช่ไหมหรือไม่ใช่แกะดำเขาปกครองระบบกษัตริย์ที่มีนายกรัฐมนตรีสเปนแบบมีรัฐสภาหรือเปล่าข้อที่2ไม่ใช่แกะคิดถึงการปกครองเนี่ยถูกแล้วแต่ว่าสเปนไม่ใช่แกะดำหรืออังกฤษที่มีคิงเป็นผู้หญิงเป็นควีนอลิซาเบธเหรอเออก็ได้เอาข้อ3เอาอังกฤษเป็นแกะดำค่ะยืนยันอย่างรวดเร็วยืนยันค่ะเออเนอะมันก็ได้หรือเปล่าอังกฤษข้อที่3เนี่ยจะใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำแกะดำจะใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำข้อที่3มันเป็นรายการที่ตื่นเต้นไปเปล่าบีบข้อที่3เหมือนหนังสยองขวัญนะอังกฤษฉันว่าฉันจะเจอพี่ป๋องยังไม่บอกเดี๋ยวให้ลุ้นกันอีกนิดนึงเดี๋ยวพักกันสักครู่เป็นคนที่เวลาอ่านข่าวก็ดูโอเคนะนี่ยังโอเคอยู่แต่พอเป็นพี่อีกคนดูไปใจลายพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาให้ลุ้นกันนิดนึงฮะกลับมาดูว่าของร่างอังกฤษเนี่ยข้อที่3อังกฤษเนี่ยใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำนะครับเด็กสุขกลับมากับรายการแกะดำกลับมาสู่รายการแกะดำนะครับเมื่อกี้เราค้างกันอยู่ที่คำตอบเมื่อกี้คุณอ้อมเลือกอังกฤษใช่ไหมฮะทำไมเลือกอังกฤษฮะใน5ข้อผู้ดีฮะอุ้ยกลัวจะไม่ใช่เลยสิที่เลือกอังกฤษเนี่ยในลักษณะของผู้นำเป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะ
ประเทศอื่นจะเป็นคิงลองดูกันนะว่าตกลงอังกฤษข้อที่3เนี่ยจะใช่แก่ดำหรือไม่ใช่แก่ดำแก่ดำจะใช่แก่ดำหรือไม่ใช่แก่ดำข้อที่3อังกฤษใช่แก่ดำอังกฤษเป็นประเทศเดียวจาก5ข้อนี้ที่กษัตริย์ของประเทศเป็นผู้หญิงนั่นคือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรโดยในปัจจุบันทางกฎหมายถือว่าพระองค์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐที่ทรงอำนาจมากที่สุดในโลกส่วนอีก4ประเทศที่เหลือล้วนปกครองด้วยกษัตริย์ที่เป็นผู้ชายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นสมเด็จพระราชาธิบดีควนกาโลสที่1แห่งสเปนสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนและสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งประเทศภูฏานชื่อเต็มของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ก็คืออลิซาเบธอเล็กซานดราแมรี่นะครับก็เป็นความรู้กันไปนะครับตอนนี้สรุปคุณอ้อมนะครับผู้ท้าชิงนำไปแล้ว 3-0 ครับมีสามแก่เลยนะแชมป์แก่ดำที่ยอมแพ้ไปแล้วแหละของผมเดี๋ยวทีเดียวเลยฮะเพราะเราต้องยอมผู้หญิงก่อนทีเดียวโชว์แมนโชว์แมนจะตีเสมอเลยนะฮะดื่มกาแฟพักแป๊บหนึ่งก็ดีฮะคลายเครียดแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องของของหวานละพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากับคำถามข้อที่3ครัวซองขนมปังบราวนี่คุกกี้โดนัทกดครับคุณต้องกดได้นะครับเชิญทั้งสองท่านครับก็กดได้ทุกครั้งนะครับคือมีทั้งหมด5ประเภทครับคุณต้องกดได้นี่ครับผมชอบทำอาหารครับทำอาหารไทยอะไรเงี้ยทำด้วยครับทำครับแล้วขนมแต่ขนมไม่ทำนะขนมค่อนข้างยากครับต้องเรียนเฉพาะเบเกอรี่ครับข้อนี้คุณจะตอบเองหรือปล่อยแกทำเองเดาเลยนะตอบเองครับผมขนมปังเนี่ยเวลาเราทำเราต้องนวดนะนวดแล้วก็อันนี้ก็นวดอบอันนี้ก็อบอันนี้ก็อบอันนี้ก็อบอันนี้เขาทอดโดนัทนี่ทอดเอาฮะอีกเลขตลกบริโภคกันที่เล่นโดนัทนะครับเป็นแกะดำครับผมถ้าตอบถูกก็เสมอถ้าตอบผิดก็คุณก็แจ้งจบนะโดนัทนะฮะด้วยเหตุผลเมื่อกี้บอกว่าผัดกรรมวิธีผิดจากคนอื่นอันนี้คือเขาทอดตกลงแล้วโดนัทเนี่ยจะใช่แก่ดำหรือไม่ใช่แก่ดำจะใช่แก่ดำหรือไม่ใช่แก่ดำโดนัททำอะไรเนี่ยใส่แหวนนะใช่แก่ดำครัวซองขนมปังบราวนี่และคุกกี้เป็นขนมประเภทอบส่วนขนมที่มีรูตรงกลางมีชื่อเก๋ไก๋ว่าโดนัทเป็นขนมประเภททอดซึ่งที่มาของรูตรงกลางนั้นเกิดจากการที่แฮนสันเกรกอรี่กัปตันเรือชาวอเมริกันไม่ชอบขนมโดนัทของแม่ที่อมน้ำมันมากเกินไปจึงเอาขวดพริกไทยบนเรือเจาะรูตรงกลางก่อนนำขนมไปทอดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมโดนัทต้องมีรูตอนนี้สรุปนะครับผู้ท้าชิงใช่ไหมและแชมป์เสมอกัน 3-3 ครับแต่เราคงโดนหลอกจริงๆใช่มั้ยฮะแต่โดนัทตามปกติตามมาตรฐานปกติคือทอดนะครับตอนนี้เสมอกัน 3-3 เพราะฉะนั้นเราจะมีคำถามตัดสินทั้ง2ท่านก็ต้องแย่งกันกดปุ่มไฟนะครับคนที่กดได้มีสิทธิ์ตอบใช่แต่ว่าถ้าคุณตอบถูกคุณชนะไปเลยคุณได้เป็นแชมป์ถ้าคุณตอบผิดแพ้ทันทีอีกคนได้เป็นแชมป์นะครับโดยอีกคนไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าพร้อมแล้วเรามาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากับคำถามตัดเชือกโกลนแก้วหูค้อนหูชั้นกลางทั้งกดครับถ้าทางทางนู้นเขา
เขาแกล้งไม่ค่อยเต็มใจกดอมก็ไม่เต็มแต่อมไม่ว่าอมพอดีแล้วอ่ะกะว่าให้ความรับผิดชอบทั้งหมดอยู่ที่ที่นี่ใช่ไหมโอ้ผิดชัวร์ข้อนี้เขาลองคิดดูดีๆฮะคือผมถ้าจะใบนิดนึงเนี่ยคิดแบบลึกซึ้งหน่อยฮะลึกซึ้งหน่อยลึกซึ้งโคลนมันก็อยู่ข้างในแค่หูสั่นรับเสียงหรือเปล่าเอาควรจะคิดไปในทิศทางไหนอะอ๋อมันจะบอกว่าแบ่งจากนอกไปในเอานอกสุดมันก็ไม่ได้มันก็ดูคือคือกันนะแก้วหูมันก็สั่นถ้าเกิดนั่นในแก้วหูก็แตกแตกแต่มันกลับมาได้แก้วหูแตกแต่แก้วหูมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ยินเสียงเอาแก้วหูก็ได้อะแก้วหูอะแก้วหูเป็นแก้วดำก็ได้อย่าเลยอย่าเลยไม่ต้องแล้วไม่ต้องมาขัดขวางเลยไม่ไหวแล้วนี่ก็ยืนยันแล้วนะครับค่ะงั้นมาดูกันว่าแก้หูข้อที่2เนี่ยเพราะว่ามันจะใช่แก่ดำหรือไม่ใช่แก่ดำแก่ดำแก่ดำจะใช่แก่ดำแก่ดำแก่ดำแก่หรือไม่ใช่แก่ดำข้อที่2แพ้กันแก้หูเมื่อกี้วิเคราะห์มาผมไม่แน่ใจว่าเหตุผลถูกหรือเปล่าสงสัยเหตุผลอาจจะไม่ตรงแต่ว่าแก้วหูเนี่ยเป็นแก่ดำเพราะว่าเป็นส่วนเดียวที่เป็นส่วนหนึ่งของหูชั้นนอกนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนของหูชั้นกลางชั้นกลางนะฮะแต่ว่าชั้นนอกเป็นแก้วหูเพราะฉะนั้นแก้วหูนั้นเป็นแก่ดำตอบถูกมีแชมป์แก่ดำคนใหม่เชิญทั้งสองท่านครับเพราะว่ามันอยู่ด้านนอกแต่มันทำแต่แก้วหูมันทำให้ได้ยินถูกแล้วใช่ไหมคะใช่ท่านนี้ครับแต่เมื่อกี้เห็นนะคือถ้าเอาจริงๆต้องว่ามันก็ฟลุกด้วยล่ะค่ะเพราะว่าอ้อมวิเคราะห์ผิดแต่ว่าในความเข้าใจคืออย่างน้อยก็คือแก้วหูมันเป็นการสั่นสะเทือนที่ทำให้เราได้ยินแต่อันอื่นไม่เคยรู้ว่ามันทำให้ได้ยินหรือเปล่าครับอ้อมไม่แน่ใจอันนี้จริงๆอันนี้ก็น้องๆที่เป็นนักเรียนก็จำไว้เยอะๆครับคุณอ้อมเป็นแชมป์คนใหม่นะครับแชมป์คนเดิมเนี่ยแชมป์คนเดิมหนึ่งสมัยนะครับอย่าเพิ่งเสียใจเพราะว่าเงินรางวัลสะสมทั้งหมดจนถึงตอนนี้ 60,000 บาทครับและนอกจากนั้นนะครับเป็นที่ระลึกนะครับผลิตภัณฑ์ Nescafe Red ครับและ Nestle Coffee Mate มอบกิฟต์เซตไปให้ชมถึงที่บ้านด้วยครับแชมป์แก่ดำคนใหม่คุณอ้อมสุนิสาเนี่ยจะสามารถพิชิตเงินรางวัลไปได้มากสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวกลับมากับรายการแก่ดำเดี๋ยวผมไม่มีคู่ปากกลับเข้าสู่รายการแกะดำนะครับเราอยู่กันในช่วงจับแกะนะฮะแต่รอบนี้เนี่ยถ้าคุณตอบถูกได้ทั้งหมดเนี่ยคุณได้ไปถึง 50,000 บาทนะครับมันก็เยอะอยู่นะฮะรอบจับแกะมีกติกาดังต่อไปนี้กติกาในรอบจับแกะคือทางรายการมีทั้งหมด9ตัวเลือกให้จับคู่ให้ถูก4คู่ซึ่งแต่ละคู่จะมีความสัมพันธ์กันอยู่และมีอยู่ตัวเลือกเดียวที่ไม่มีคู่นั่นคือแกะดำถ้าจับคู่ถูก1คู่ได้ 10,000 บาทถูก2คู่ได้ 15,000 บาทถูก3คู่ได้ 20,000 บาทถูก4คู่ได้ 40,000 บาทและจับแกะถูกต้องจะได้รับเพิ่มอีก 10,000 บาทรวมเงินรางวัลสูงสุด 50,000 บาทก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับก่อนที่ไปจับแกะต้องผ่านด่านนี้ก่อนนะครับเรามีตัวเลือกให้ทั้งหมด5เรื่องครับวัดพันไม้โรคนิยายกำลังภายในภาษาไทยนะครับนี่คือ5ตัวเลือกถ้าชอบตัวไหนเนี่ยต้องเล็งไว้ดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเราจะสลับสับเปลี่ยนเร็วมากตำแหน่งได้สลับสับเปลี่ยนแล้วทั้งหมดหยุดลงแล้วเนี่ยคุณจะต้องยังจำได้ว่าตัวที่คุณเลือกเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนถ้าเปิดขึ้นมาแล้วใช่คุณก็เล่นตัวนั้นได้นะครับถ้าเปิดขึ้นมาไม่ใช่คุณมี2ทางเลือกคุณจะเล่นตัวนั้นก็ได้หรือไม่ถ้าคุณเลือกที่จะเล่นที่คุณเลือกตั้งแต่แรกนะครับเล่นได้นะครับแต่เรามีสิทธิ์ที่จะลดเงินรางวัลสะสมลง 5,000 บาทค่ะนะครับน่าจะเป็นข้อไหนครับภาษาไทยมั้งคะถนัดที่สุดแต่ไม่ถึงกับถนัดมากนะคะงั้นเล็งภาษาไทยไว้ดีนะครับเริ่มแก่ดำวิ่งเร็วฮะอยู่ที่ไหนแล้วครับภาษาไทยตัวที่สองป่ะคะจากทางซ้ายตำแหน่งที่สองจะถูกหรือผิดถูกหรือผิดถูกหรือผิด
องดูกันครับถูกครับก็เป็นภาษาไทยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นมาจับแกะเลยครับต้องตื่นเต้นนะเนี่ยเป็นไงครับภาษาไทยนะฮะเต็มที่เลยฮะต้องจับคู่กันจับคู่กัน4คู่แล้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวจะเจอแกะดำคุ้นหมดเลยอ่ะหมายถึงว่าคุ้นกับเรื่องอย่างเงี้ยสมบัติผู้ดีเป็นร้อยแก้วป่ะคะไม่แน่ใจถ้าร้อยแก้วเป็นเขียนสมบัติผู้ดีน่าจะเขียนหรือเปล่ามัทนาภาธาก็ไม่รู้จะวิเคราะห์อะไรแล้วนิราศเป็นโครงอ่ะนิราศเป็นโครงสีสุภาพชื่อมันบอกว่านิราศเหรอมัทนาภาธาล่ายยาวตอนนี้ได้อะไรบ้างครับถ้าอ้อมเอาสมบัติผู้ดีเป็นร้อยแก้วได้ไหมคะสมบัติผู้ดีร้อยแก้วคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองแล้วครับนิราศนิราศโยกครับต้องขอเปลี่ยนเป็นกลอนกลอนนะฮะนิราศโยกขอเป็นกลอนตอนนี้นิราศโยกเป็นกลอนนะฮะรามเกียรติ์เป็นฉันกะกาบกาบให้รามเกียรติ์เป็นแล้วขึ้นมาซะงั้นฉันกับต้องขอโทษครูภาษาไทยและคนที่ดูอยู่ทุกคนนะคะคือของที่มันลืมได้จริงๆนะคู่ที่4แล้วครับมัทนาภาธาเป็นร่ายยาวเหรอคะมัทนาภาธาเป็นร่ายยาวโครง4สุภาพนี่เป็นแกะดำหรือเปล่าถ้าไม่สลับอีกมันก็เป็นแกะดำงั้นก็ไม่เปลี่ยนนะฮะยืนยันนะครับยืนยันทั้งหมดเนี้ยค่ะไม่เปลี่ยนอะไรแล้วก็ปวดหัวมากแล้วคุณปื้มก็ใจร้ายนะคะร้ายก็ไปอ่านข่าวเศรษฐกิจวิเคราะห์อะไรไปอย่ามาอ่านข่าวพวกแสดงน้ำใจอะไรอย่างนี้นะฮะอ้อมมันไม่มีหน้าอกโครง4สุภาพนะฮะงั้นโอเคงั้นลองดูกันโครง4สุภาพนั้นเป็นแก่ดำหรือไม่คู่ที่1สมบัติผู้ดีกับร้อยแก้วเนี่ยถูกหรือผิดถูกหรือผิดถูกครับเอานะอย่างน้อยก็ได้คู่หนึ่งสมบัติผู้ดีเป็นร้อยแก้วนะครับเพราะฉะนั้นถูก1คู่แล้วนะครับ 10,000 บาทได้แล้วครับลองไปดูเฉลยคู่ที่อย่าเพิ่งนี่ข้อแรกถูกต้องมีกำลังใจเอาจริงๆป่ะคะคือมันเป็นภาษาไทยไงฮะแล้วเราเป็นคนไทยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้ดีที่สุดแต่นี่มันไม่ได้มีโอกาสทบทวนทุกวันนี่ฮะหนูๆเยาวชนคะเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์เราเปิดไปตั้งหน้าตั้งตาดีนะมั้ยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณน้องต้องมีกำลังใจฮะไปดูเฉลยนะครับคู่ที่3เนี่ยนะฮะรามเกียรติ์กับฉันกับกาบเนี่ยนะฮะจะถูกหรือผิดถูกหรือผิดผิดครับเป็นโครงสี่สุภาพเหรอคุณอ้อมจะอยู่ตรงนั้นต่อใช่ไหมฮะขึ้นมายืนไม่ได้คู่ที่4นะครับมัทนาภาธาเป็นกาบร่ายยาวถูกหรือผิดเป็นกาบถูกหรือผิดเป็นกาบผิดครับมาดูว่าโครงสี่สุภาพเนี่ยจะใช่แก่ดำหรือไม่ใช่แก่ดำจะใช่แก่ดำหรือไม่ใช่แก่ดำโครงสี่สุภาพไม่ใช่แก่ดำนะครับเพราะฉะนั้นนิราศโยกกับกลอนก็ผิดนะครับคือถ้ามาดูเฉลยทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับสมบัติผู้ดีเนี่ยเป็นร้อยแก้วนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยนะฮะนิราศโยกเนี่ยเป็นโครงสี่สุภาพนะครับรามเกียรติ์เป็นกลอนมัทนภาธานั้นเป็นฉันกับกาบนะครับเพราะฉะนั้นที่เป็นแกะดำก็จะเป็นร่ายยาวร่ายยาวเนี่ยถ้าจะเลือกบทประพันธ์มาก็จะเป็นอย่างมหาเวทสันดรชาดกนะครับก็ตกลงแล้วคุณอ้อมถูกไป1คู่ได้ไป 10,000 บาทครับยังดีที่ถูกนะครับ
ยังดีที่เหลืออยู่อันนึงไม่คืออันนี้บางทีเนี่ยมันเป็นความรู้ที่เคยคือมันต้องย้อนกลับไป20ปีกว่าจะนะฮะไปบางทีในสิ่งที่เรียนเพราะฉะนั้นก็อย่าเครียดมากฮะแต่ตอบถูกได้1ข้อก็ยังดีค่ะเอาปลอบใจว่ายังไม่เง่ามากนะครับยังไม่เง่าถึงเลเวล0สะสมเงินรางวัลได้ถึงตอนนี้ 20,000 บาทครับแต่ว่าหายเครียดแล้วนะฮะขอนะคะพี่เนสความมั่นใจมีแล้วนะครับเป็นแชมป์สัปดาห์กลัวไหมฮะว่าผมจะพาใครมาท้าชิงเอาไปเลยไม่ได้กลัวเลยขอให้เขาได้มาเป็นแชมป์แล้วมาเจอข้อสุดท้ายเถอะค่ะขอให้มีความสุขกันทั่วหน้านะครับงั้นเดี๋ยวลองดูว่าให้เชิญคนที่มีหน้าอกมานะคะแล้วจะได้ดูความลำเอียงโอ้ผมเป็นกลางมากไม่มีใครเป็นกลางในสังคมนี้เท่าปลื้มรับรองเดี๋ยวที่หน้าจะยัดถุงเท้ามาเดี๋ยวลองดูว่าสัปดาห์หน้านะฮะคุณอ้อมสุนิสาจะเป็นแชมป์ได้ต่ออีกสมัยหนึ่งหรือไม่นะครับพบกันใหม่นะครับวันเสาร์หน้าบ่าย 3:30 ที่นี่ทางไทยทีวีสีช่อง3กับรายการแก่ดำวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ